ท่านผอ.คะเรียนสอบถามถึงที่มาที่ไปของร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะเป็นร่างที่เป็นของปี2566ถึง2570มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะและความจำเป็นของการที่จะต้องมีร่างนี้คืออย่างไรคะก็ตามที่พิธีกรได้พูดเมื่อกี้อะค่ะว่าสำนักงานเศรษฐกิจอะค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการจะทำแผนปฏิบัติแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็คือเป็นไปตามพ.ร.บ.ของเศรษฐกิจการเกษตรปี2522ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการเกษตรซึ่งแผนเนี้ยแผนที่เราทำมาฉบับสุดท้ายนะคะก็คือสิ้นสุดจะสิ้นสุดตอนปี2565ภายใต้แผน12นะคะแต่ว่าพอรัฐบาลเขาได้เปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วมีแผน3ระดับแผนนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อไปเป็นแผนปฏิบัติการด้านซึ่งก็จะเริ่มใหม่ในปี2566ซึ่งพอจะสิ้นนี้เราก็ได้เริ่มดำเนินการจะทำแผนปฏิบัติการด้านนะคะแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์อยู่ภายใต้เพื่อที่จะไปอะไรนะไปสนับสนุนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนระดับ2กับแผนระดับ1อ่ะซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติในที่สุดอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาที่ว่าก็คือแผนจะสิ้นสุดอะค่ะครับและความจำเป็นของการจัดทำร่างแผนล่ะครับเราจะต้องเน้นในเรื่องอะไรเป็นพิเศษในแผนนี้ครับที่เราเริ่มทำกันมาก็คือได้ยกร่างแผนขึ้นมาแล้วก็มันต้องทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งในด้านการเกษตรในแผน13อะค่ะเขาจะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมูลค่าสูงก็คืออยู่ในหมุดหมายที่หนึ่งอะค่ะที่เราจะต้องให้ความสำคัญค่ะครับจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางในการดำเนินการไว้ยังไงต่อไปบ้างครับคือในร่างแผนที่กำหนดขึ้นมาตอนนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจในฐานะฝ่ายเลขาของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์นะคะปี2566ถึง70เนี่ยก็ได้ยกร่างแผนขึ้นมาโดยกำหนดวิสัยทัศน์นะคะว่าเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงเกษตรกรมีรายได้สูงมีความมั่นคงในกับการประกอบอาชีพอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์เบื้องต้นนะคะแล้วก็คือเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรและการแปรรูปเพิ่มขึ้นจะมีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นให้รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรัพยากรการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ต้องไปส่งผลไปถึงเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงด้วยค่ะ อันนี้คือเป้าหมายค่ะเห็นว่ามันมีประเด็นในการพัฒนาในภายใต้วิสัยทัศน์นี้ด้วยใช่ไหมคะท่านผอ ค่ะค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะการพัฒนาออกมาเป็น4ประเด็นการพัฒนาค่ะค่ะคือในประเด็นที่1เนี่ยค่ะจะยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคตค่ะก็คืออันนี้จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจะพัฒนาทักษะเกษตรกรสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องก็คือดำเนินการมาก่อนแล้วแต่ก็ดำเนินการต่อเนื่องไปแล้วก็ในด้านของด้านการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรในการผลิตการแปรรูปที่มีศักยภาพให้มีแนวโน้มที่โตดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่กำหนดไว้อะค่ะประเด็นพัฒนาที่สองอะค่ะก็คือส่งเสริมพัฒนาการผลิตการเกษตรและบริการที่มีมูลค่าสูงอันนี้จะเป็นการยกระดับการผลิตการแปรรูปการบริการมูลค่าโดยส่งเสริมการผลิตการแปรรูปและการเรื่องคุณภาพมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อะค่ะที่ผลิตแล้วก็สร้างไรที่คนที่ผลิตที่สร้างรายได้น้อยก็ไปสู่การผลิตน้อยสร้างรายได้มากแล้วก็เน้นเรื่องการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นพวกอาหารทางการแพทย์อาหารสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะยาเวชภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะครับแล้วก็มีประเด็นที่3ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอันนี้ก็คือจะส่งเสริมการผลิตการบริโภคสินค้าที่รักษาระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีสารอันตรายอย่างนี้ค่ะแล้วก็
ช้สารเคมีทางเกษตรที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยการบริหารจัดการขยะของเสียส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็นำมากลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆจนตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานชีวภาพพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชนหรือว่าอุตสาหกรรมอะค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่3ค่ะส่วนประเด็นพัฒนาที่4อะค่ะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศการเกษตรค่ะอันนี้ก็คือเรื่องการยกระดับมาตรฐานแล้วก็การพัฒนาระบบย้อนกลับเพื่อสร้างความมั่นใจในให้แก่ผู้บริโภคอาหารในการบริโภคสินอาหารสินค้าจากการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆที่ในการให้บริการนะคะเรื่องการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าการส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตรนะคะทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้เกษตรไม่ได้ผลิตอย่างเดียวแล้วก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องการขายด้วยค่ะเรื่องการจำหน่ายสินค้าเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มอย่างนี้ค่ะตลอดจนการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือที่ยกร่างแผนปฏิบัติแผนพัฒนาไว้ค่ะแล้วก็มีอยู่4ประเด็นการพัฒนาค่ะครับ4ประเด็นล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับในการที่จะนำไปสู่ความเป็นเกษตรไทยที่มีมูลค่าสูงเกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพทีนี้การจัดลำดับความสำคัญเพื่อจะปฏิบัติล่ะครับจะมีการดำเนินการในประเด็นไหนก่อนหรือว่าทั้ง4ประเด็นนี้ควบคู่กันไปพร้อมๆกันเลยครับคือจริงๆแล้วมันต้องดำเนินการควบคู่กันไปอะค่ะค่ะอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเนี่ยค่ะคือเราก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีก็บอกว่าการเกษตรต้องคู่กันน้ำนะคะก็ทุกอย่างต้องดำเนินการไปคู่กันแต่ที่จะให้ความสำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องเรื่องมาตรฐานเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรเพราะว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยทุกคนเน้นเรื่องสุขภาพนะคะครับใช่ครับใช่แล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องการให้เกษตรกรมีความรู้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้เนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะตอนนี้คือทั้ง4ประเด็นน่ะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันนะคะครับผมตรงนี้คาดการว่าการดำเนินการในตอนนี้เนี่ยนะครับมาถึงขั้นไหนแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้ทางสสก.ดำเนินการอย่างไรต่อไปครับคือตอนนี้ก็จากยกร่างแล้วก็คือเสนอคณะอนุกรรมการแล้วก็ทางอนุกรรมการก็ให้ความเห็นชอบในหลักการนะคะแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจในฐานะฝ่ายเลขาที่จะทำแผนนะคะก็คือไประดมความเห็นความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งสสก.เนี่ยก็คือจะจัดระดมความคิดเห็นในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ทั้งออนไลน์อะค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะนำของจากการที่ระดมความคิดเห็นนะคะมาปรับปรุงร่างแผนอีกทีหนึ่งค่ะค่ะจะเสร็จสิ้นประกาศใช้ได้ภายในช่วงไหนนะคะหลังจากระดมความคิดเห็นมาเสร็จก็จะปรับปรุงร่างแล้วก็เสนอคณะอนุกรรมการค่ะแล้วก็ไปเสนอคณะกรรมการนโยบายค่ะชุดใหญ่ค่ะพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเป็นร่างสมบูรณ์ก็จะส่งให้สภาพัฒน์อะค่ะแล้วก็ไปนำเข้าระบบอีเมนเซอร์แล้วก็ประกาศใช้ก็ประมาณเดือนกันยาค่ะ2565ค่ะตามที่คาดการถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์แบบนี้นะคะค่ะค่ะครับการรับฟังความคิดเห็นวันที่6มิถุนายนเนี่ยจัดขึ้นที่ไหนครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ครับท่านครับก็คือจะจัดที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะค่ะก็คือออนไลน์ประมาณ300หรือ300คนค่ะแล้วก็ออฟไลน์ก็คือ150คนที่กำหนดไว้อะค่ะค่ะแต่ว่าถ้ามีใครสนใจก็สามารถเข้ามาให้ความเห็นได้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับร่างแผนของเราเป็นอย่างมากค่ะทุกภาคส่วนทุกคนพี่น้องเกษตรกรทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจะเปิดซูมได้เลยค่ะค่ะเอาละครับสุดท้ายนี้ท่านผู้อำนวยการมีอะไรอยากจะฝากส่งท้ายบ้างครับเชิญครับอ๋อก็คือก็คือท
ที่ทำแผนมานี่เขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งอะค่ะว่าจะทำให้เกษตรกรหรือว่าภาคการเกษตรของเรานะคะมีความคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอะค่ะก็สำนักงานเศรษฐกิจก็ตั้งใจในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรให้ไปบรรลุเป้าหมายตามที่คือยังไงก็คือช่วยเหลือเกษตรกรของเกษตรไทยอย่างเต็มที่ค่ะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ